มาอีกเรื่องนึงเช้านี้เองคุณจาด้าโพสต์เตือนภัยขนมเค้กผสมกัญชาก็เล็กๆทำคนปกติเกือบตายอย่าทำไปเล่นอาการหนักหายใจไม่ออกคอแห้งปากแห้งใจเต้นเร็วอาเจียนอย่าหากินเลยคนที่ไม่เคยกินมันร้ายแรงจริงๆชักตัวเกร็งพิกัดถนนข้าวสารเค้กก้อนละ200ค่ารักษา 30,000 พิษร้ายแรงจริงๆแจ้งใครไปตรวจสอบได้บ้างเออแจ้งใครอ่ะแจ้งใครแจ้งใครแจ้งใครคือโพสต์เมื่อเช้านี้นักข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปถามคุณจาด้าให้ข้อมูลว่าเมื่อคืนนี้3ทุ่มเธอพาเพื่อนชาวอิตาลีไปเที่ยวแถวถนนข้าวสารค่ะซึ่งมันมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชาเยอะมากขายทุกคนตื่นตาตื่นใจคุณจาด้าบอกว่าปกติเนี่ยเธอจะห้ามเพื่อนไม่ให้ไปซื้อเค้กพวกนี้กินแต่เพื่อนชาวอิตาลีคนนี้แอบไปซื้อเค้กกัญชามา1ก้อนขนาดมันประมาณเท่ากับก้อนสบู่อะค่ะเอามาบ้านด้วยเธอก็ไม่รู้นึกว่าเค้กทั่วไปถึงบ้านประมาณเที่ยงคืนเพื่อนกินเข้าไปคำหนึ่งครึ่งชิ้นน่ะคำหนึ่งแล้วไปอาบน้ำออกมากินอีกครึ่งชิ้นที่เหลือผ่านไป20นาทีอาการออกทันทีค่ะปากเบี้ยวตาลอยหน้าซีดมือซีดมือเท้าชาหายใจไม่ออกเพื่ออิตาเลียนเนี่ยเหรอใช่ค่ะแล้วก็รีบบอกเธอว่าเขาไม่ไหวแล้วเขากลัวว่าเขาจะตายรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลธนบุรีรักษาแบบห้องฉุกเฉินแล้วต้องส่งต่อเลยนะสิริราชปิยมหาราชการุณค่ะเอาถุงที่เป็นเค้กกัญชาเนี่ยไปด้วยหมอบอกเลยอาการหนักแล้วขนาดที่เอามาให้ดูเนี่ยคือมันไม่น่าจะหนักขนาดนี้มันเป็นไปได้ได้ยังไง2ประเด็น1เข้มข้นคือใส่กัญชาลงไปในเค้กแบบเข้มข้นกับ2ก็คือตัวผู้ป่วยคือเพื่อนชาวอิตาลีคนนี้ของคุณจาด้าเนี่ยมีอาการแพ้ค่ะล่าสุดเป็นยังไงอ่ะปลอดภัยแล้วแต่ปากยังเบี้ยวและมือเท้ายังชาอยู่แล้วยังไงต่อจริงๆเนี่ยมีกำหนดจะต้องเดินทางกลับอิตาลีวันนี้นะคะคุณจาด้าบอกเธอไม่แน่ใจว่ากลับได้ไหมคือแล้วถ้าเกิดกลับได้ขึ้นมาแล้วไปเจอสุ่มตรวจต่างประเทศเขาสุ่มตรวจจะยังไงถูกดำเนินคดีใช่ไหมเออใช่สิโอ้ยมันเป็นอะไรนะเค้กเหรอเค้กค่ะก้อนละ200บาทขนาดเท่าประมาณก้อนสบู่อ่ะแล้วกินไปเท่าไหร่นะเลยคือฮะคือครึ่งหนึ่งกินแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วออกมากินอีกออกมากินอีกครึ่งที่เหลือฮะนี่ฉุกเฉินเลยนะผมไม่อยากจะบอกมีหลายคนที่ร้องไอ้พวกคุกกี้พวกนี้ครึ่งชิ้นค่ะโอ้โหหนักเลยร้อนเลยนี่ต้องระวังกันเหมือนกันนะค่ะ7:35